มาใหญ่สุดหน้าตามุ่งมั่นมากเออาเราจะใส่ผักเยอะๆ93ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากขั้นเดียวผักหรือยืนตลอดไหมเนี่ยแล้วก็พริกแกงต้องรอที่ไหนดูพริกแกงได้พริกแกงพริกแกงมาจากโบราณของยายสมางพี่เต้คุณต่อไปนะฮะหน่อไม้ผัดพริกแกงหน่อไม้ทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้สดหน่อไม้ตรงหน่อไม้หวานได้มาต้องต้มน้ำ20นาทีนะฮะเพราะว่าในหน่อไม้เนี่ยมันจะมีสารที่ก่อให้เกิดไซยาไนด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายนี่เป็นการผลวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะฮะพริกจินดาฮะเราจะไว้โรยตอนจบทำไมนิ้วต้องชี้แบบนั้นด้วยคะพอเราต้มหน่อไม้ไป20นาทีนะฮะเราก็แยกมันออกมาออกน้ำเย็นเพื่อได้แยกน้ำไว้รอบนึงแยกน้ำไว้ฮะช่องน้ำเย็นเสร็จแล้วยังไงไปมาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะผัดหมูผมใช้สันนอกผัดหมูด้วยสามเกลือสามเกลือกับหมูเราก็แยกไว้ก่อนครับน้ำมันก็ต้องโต๊ะฮะเป็นหอมเกลือกลิ่นของรากผักชีพริกไทยกระเทียมพอสามเกลือเราหอมแล้วนะครับเราก็จะลงเป็นลวนนะพอสุกหมูเนี่ยผมหมักอีกทีไม่ซีอิ๊วขาวครับพอกลิ่นสุกกลิ่นนะฮะนั่นเราเดี๋ยวเราจะแยกไปน้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะเริ่มผัดเลยฮะกระทะใหม่เอี่ยมมากยังไม่โดนเปิดบริสุทธิ์เลยหน่อไม้ผัดพริกแกงหมูเนี่ยเราจะเริ่มจากการผัดพริกแกงพริกแกงนี้ได้มาจากไฟออกเลยไฟออกพริกแกงประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับผัดให้หอมนะครับไฟออกนะครับแกงเริ่มพอพริกแกงเริ่มแห้งนะฮะเราก็เอาหมูที่เราลวนสามเกลือมาคลุกเข้าไปแล้วเราก็ลวนจนหมูสุกครับผัดไปเรื่อยๆฮะจนแบบพริกแกงเราหมูกลายเป็นส่วนเดียวปรุงรสด้วยน้ำปลาอีกจุดฮะน้ำตาลสักกันตายอ่ะโว้ยน้ำมันหอยครับเข้ากันพอเราผัดด้วยข้าวที่เลยฮะที่เราต้มแล้วที่ลงได้เลยครับอ
พอผัดหน่อไม้ได้เข้าที่แล้วนะฮะเข้าเครื่องเลยพี่แกงแล้วก็ลุงหัวกระทาชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยตามด้วยพริกกินมาแล้วใบมะกรีดเขามีคนใส่กันครับใบมะกรีดแต่ผมอยากใส่ขาใหญ่ดีไหมขาใหญ่ใหญ่สุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมตีฮะนิดหนึ่งแค่นี้ครับหน่อไม้ผัดพริกแกงหมูน่ากินไหมครับชีวิตของคนเรามันพบผ่านหลายหลากมีสุขสมหวังมีปวดร้าวปนเปหวังจางไปไม่นานความสดใสที่เธอหวังคงคืนมาโอ้พรอันใดศักดิ์สิทธิ์เพียงไหนจงบันดาลสู่แดนดินแด่ตัวเธอผู้ช้ำตรมในดวงใจให้หายความจามันต่อแต่นี้หัวใจเธอความสบายใจเธอเปี่ยมล้นด้วยพลังเธอสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยใจ